พลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่แก้มตั้งต้นเองเขียนเริ่มต้นเองเลยพี่เหมือนรู้จักพี่แก้มมานานจริงเคยทำเพลงด้วยกันแบบเคยออกซิงเกิลด้วยกันร้องเพลงคู่กันอะไรเงี้ยเราแบบเรารู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้คุยกับพี่เขาแล้วบอกว่าแบบพี่แก้มจะมีเพลงนี้ซึ่งพี่แก้มขึ้นเองข้อแรกคือเราเซอร์ไพรส์ภาพจำพี่แก้มคือดีบ้าทุกคนรู้ว่าพี่แก้ม 100% คือดีบ้าที่ทรงพลังที่เป็นแบบแถวหน้าของประเทศเราวัยเด็กของผมช่วงหนึ่งมีชื่อของพี่คนนี้อยู่ในครอบครัวเลยครับมาถึงเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนใต้แล้วแบบพ่อแม่อะไรก็ดูเดอะสตาร์แล้วตามโหวตกันจริงจังเลยจริงเหรอแก้มรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้เราก็เลยตีโจทย์กันแหละว่าพี่แก้มมองเพลงนี้ว่าอยากทำอะไรอยากพูดอะไรซึ่งสิ่งที่พี่แก้มพูดมาตั้งแต่ต้นคืออยากทำในสิ่งที่พี่อยากทำสักทีพอเราฟังคำนั้นปุ๊บอะเราเหมือนเก็ตอะเราเข้าใจอย่างเช่นวลีเด็ดที่เป็นสารตั้งต้นจากแก้มอย่าง Like a Frame in the Rain งานนี้อัดปากก็ได้นำมาขยายให้กลายเป็นท่อนแร็ปที่โดนใจในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเขาบอกให้พอได้ละมั้งยอมได้ละมั้งไฟแค่หยิบมืออย่าไปดื้ออย่าไปรันเพราะน้ำลายที่พวกเธอใช้ประดับไฟเหมือนฝนสาดเข้ามากันสักกี่หนก็แค่น้ำมันสำหรับฉันผมอยากขยายการเล่าเรื่องให้มันชัดจากไอ้ส่วนที่เขาชอบนี่แหละครับก็คือไฟกลางสายฝนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นซิมโบลที่เป็นพี่แก้มจริงๆนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะไฟประเภทแบบไหนนะที่มันจะอยู่กลางฝนได้มันก็คือไฟที่แรงจนแบบฝนมันเหือดระเหยเป็นไออะไรเงี้ยแล้วฝนนั้นมันคืออะไรล่ะฝนนั้นก็เลยคิดว่ามันคือน้ำลายคนหรือเปล่าที่แบบลดลงไปอะไรเงี้ยแล้วทำไมน้ำลายคนมันถึงไม่ดับไฟนั้นได้เพราะเราคิดว่าน้ำลายนั้นกลายเป็นน้ำมันหรือเปล่าในท่อนแรปก็จะมีอะไรประมาณนั้นครับผมบอกแล้วว่ามันต้องเขา ผมบอกแล้ว ครับโหแบบสะใจพี่มากลูกอัตตาคือเป็นคนเก่งมากดนตรีที่น้องมิกซ์ทำมาก็คือแบบพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกตามพี่รู้สึกว่าใช่เลยอันนี้แหละที่มันไปกับความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ในทุกๆช่วงของดนตรีของเพลงผมอินมากเลยนะแบบในว่าฮิปฮอปอย่างเงี้ยผมชื่นใจมากแล้วก็แบบใช้คำว่าสะใจแล้วกันครับที่แบบได้เอาอันเนี้ยมาให้พี่แก้มร้องเลยนะมันมีความแบบไม่แน่ใจอยู่ส่วนตัวมาตลอดทางเลยครับแบบว่าตามภาษาแบบว่าคิดมากเลยนะตอนแรกอะด้วยความที่เราเขียนยังไงให้เข้าดีนะกับพี่แก้มครับมันก็มีความซับซ้อนทางด้านแบบเรื่องอาจจังหวะมีการแรปมีการร้องแล้วมีไฮโน้ตที่สูงปรี๊ดอะไรเงี้ยครับมันใช้ทักษะสูงมากจริงๆครับที่เราเห็นพี่แก้มทำออกมาแบบโอ้โหเหมือนง่ายๆมันไม่ง่ายเลยครับผมบอกตรงมันไม่ง่ายเลยพอวันที่มาถึงห้องอัดแล้วพี่แก้มร้องท่อนแรกเนี่ยโอเคลงเพลงนี้จบแน่เสร็จแน่แบบว่าส่งเพลงไปถึงฝั่งใช่ครับถึงแน่ๆเลยตอนแบบว่าโมเมนต์นั้นรู้เลยมันมีแค่คนนี้คนเดียวที่เชื่อทำแบบนี้ได้ครับแล้วก็พี่แก้มทำมันได้จริงๆผมแฮปปี้มากๆครับท่อนต่างๆที่น้องๆทำมามันกลมกลืนไปกับสิ่งที่การทำความเข้าใจการพูดคุยของพวกเราจริงๆประทับใจมากแบบภูมิใจมากและดีใจมากที่น้องๆให้เกียรติพี่ขนาดนี้แบบที่สุดเลยอะ Let's get started. I'm loving myself